New Y2K ใดๆนะคะพวกนี้ต้องซื้อให้มันสั้นๆนิดนึงถึงน่ารักเนาะมันใส่ขึ้นมาแล้วมันน่ารักจริงเน้นแบบการผูกพันๆที่คออะไรน่ารักกรุบสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับรุ้งนะคะวันนี้แต่งตัวแบบน่ารักกรุบวันนี้จะมาหอเสื้อผ้าให้ดูนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยช็อปเสื้อผ้าเยอะแล้วก็เป็นเสื้อผ้าแบบแฟชั่น Y2K แฟชั่นใหม่ๆที่ทุกคนน่าจะสนใจนะคะก็จะมาเปิดพิกัดช็อปต่างๆให้ด้วยว่ารุ้งเนี่ยซื้อเสื้อผ้าจากไหนนะคะแล้วก็มีอะไรที่ช็อปมาช่วงนี้บ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอย่างแรกเลยก็คือขอขายของก่อนเลยที่วัดสันออนไลน์นะคะเขามีน้องคนนี้มาขายทุกคนต้องตกใจมากเพราะว่ารุ้งอ่ะรู้สึกกรี๊ดแตกมากที่ได้เห็นน้องเข้าไทยมาแล้วนะคะน้องคนนี้นะคะคือปาล์มเมอร์สกินซักเซนะคะเฟดนิ้วน้องเฟดนิ้วตัวดังมากดังแบบตะโกนโลกแตกเลยคือตัวนี้มันดังมากจริงๆใน Twitter นะคะก็คือน้องเป็นโลชั่นที่ช่วยเรื่องของความขาวใสที่แบบขาวแบบตะโกนอ่ะตัวนี้เนี่ยเขามีตัวที่เป็นแบบไนอาซินาไมด์ 5% นะคะแล้วก็จะมีพวกเรตินอลด้วยที่ไม่ได้ผสมมาจากในแบบสกินแคร์ที่เป็นครีมทาตัวเนี่ยบ่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นโลชั่นตัวดังแบบโคตรมาจากอเมริกานะคะก็เลยเอามาแนะนำทุกคนเพราะว่าตอนนี้เขามีขายในไทยแล้วในวัสันออนไลน์สามารถไปกดกันได้นะคะแล้วเขาจะมีใน Shopee ใน Lazada ต่างๆนะคะตอนนี้ก็คือเข้าไทยแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็หนูจะบอกทุกคนว่าสูตรเก่าที่เขาขายอยู่ที่แบบมีคนที่มาขายอะไรเงี้ยเขาเลิกผลิตแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะที่เป็นสูตรแบบไนอาซินามาย 5% แล้วก็ตัวเรตินอลนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้โลชั่นที่มีความขาวแบบผิวคล้ำเสียผิวโดนแดดเรียผิวไปทะเลมาแล้วแบบขาวไม่เท่ากันซีก๊อปอะไรใดๆเอ่ยแขนลายขาลายแบบดำเป็นช่วงๆเป็นตอนๆอะไรเงี้ยน้องคนนี้ยืนหนึ่งมากคุณรู้ป่ะจริงๆว่ามันเลิศมากแล้วก็เนื้อนะคะเขาจะมีความแบบเข้มข้นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้นะคะหนูแนะนำให้ทุกคนอ่ะใช้หลังจากอาบน้ำเสร็จมันจะดีมากๆเพราะถ้าเกิดว่าเราทาตอนที่แบบมันเพียวๆเนี่ยมันก็อาจจะมีความแบบหนืดนิดนึงอย่างหนูอย่างเงี้ยเป็นคนผิวแห้งทาไปก็คือแบบสบายๆนะคะแล้วกลิ่นของเขาก็จะเป็นกลิ่นมันไม่ได้แบบใส่น้ำหอมหนหัวอะไรเงี้ยหนูก็ชอบนะถ้าเกิดให้พูดตามตรงก็คือผลลัพธ์ของมันอ่ะมันเลิศเกินกว่าที่จะสนใจเรื่องอื่นมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครตามหาแบบโลชั่นที่ช่วยเรื่องผิวขาวมากแบบขาวแบบกรี๊ดตะโกนอ่ะก็คือนึกถึงน้องปาเมอร์ได้นะคะปาเมอร์สกินซักเซสเฟดมิวตัวนี้ก็คือขายในไทยแล้วอ่ะต่อไปพูดถึงเรื่องเสื้อผ้ากันต่อนะคะก็คือเสื้อผ้าเนี่ยหนูก็สั่งจากหลายที่มีที่เถาเป่าก็คือหนูสั่งตรงเติมเงินเป็นเงินหยวนนะคะแล้วก็ตัดผ่านอาลีเพย์ส่งชิปเข้าไทยมาเนี่ยก็เป็นอันที่ซื้อประจำเนาะแล้วก็จะมีพวกชีอินที่แบบมีซื้อบ้างนะพี่มาจากเกาหลีมีเหมือนกันนะคะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะแกะให้ดูแบบไวๆแล้วกันเพราะว่าเสื้อผ้ามันค่อนข้างเยอะนะคะก็จะเป็นแฟชั่นใหม่ๆเรามาดูกันเลยเริ่มอย่างแรกก่อนเลยก็คือเป็นพวกกระโปรงนะคะที่แบบทุกคนควรจะมีมากเพราะช่วงนี้มันฮิตมากมันกระแสมากจะมาจากแบบมิว Y2K ใดๆนะคะก็จะเป็นกระโปรงแบบเนี้ยกระโปรงที่เป็นแบบกระโปรงสีน้ำตาลแล้วก็จะมีแบบถ่ายลุยๆอันนี้เวลาซื้อเนี่ยแนะนำให้ซื้อที่มันแบบลุยๆแล้วก็หาเข็มขัดน่ารักเนี่ยมาใส่อันนี้นุกซื้อมาจากที่จีนนะคะแล้วก็เป็นไซส์ XS ใส่ขึ้นมาแล้วน่ารักมากเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นแบบกระโปรงกางเกงนะแล้วก็จริงๆพวกเนี้ยนุกมีหลายสีมากเพราะว่าซื้อเอามาแมทไว้กับหลายๆอย่างนะคะที่แบบเป็นยีนก็มีซื้อมาจากจีนเหมือนกันเดี๋ยวพวกของจีนเนี่ยจะแปะรูปไว้ให้ทุกคนสามารถเซฟรูปอ่ะแล้วก็ไปซื้อได้เลยนะคะพวกนี้ต้องซื้อให้มันสั้นๆนิดนึงถึงจะน่ารักเนาะต่อไปจะมีของที่แบบมาจากเกาหลีที่เกาหลีเนี่ยก็คือพีมาค่อนข้างนานเหมือนกันตอนที่มันลดราคาอันนี้ก็จะเป็นห่วงยีนของลีน่ารักไหมมันก็มีความสีเสืออะไรใดๆน่ารักกรุบดีก็เลยจัดมามันลดราคาอยู่ตอนที่ซื้อมาก็ไม่น่าจะแพงมากตกแล้วก็พันกว่าบาท900 พันนึงอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีพวกเสื้อยืดอันนี้พวกเสื้อยืดเนี่ยก็ไม่ได้ตามเทรนเพราะว่าซื้อแบบใส่เอาสบายเข้าว่านะคะมันก็มีความแบบเกาหลีอะอันนี้แอบไซส์ใหญ่นะคะที่เป็นไซส์ S น่าจะแบบผู้ชายน่าจะใส่ได้มีอันนี้น่ารักมากของลีเหมือนกันเป็นแบบกางเกงนะคะชอบซื้อกางเกงขาสั้นที่เป็นผ้าแบบเนี้ยมันจะเรียกว่าอะไรอะผ้าขนหนูอะใส่แล้วก็คือสบายพุงดีแล้วก็รู้สึกว่าใส่ขึ้นมาแล้วมันน่ารักใส่กับรองเท้าผ้าใบใส่กับหมวกที่ซื้อมาอะไรเงี้ยน่ารักกรุบแล้วก็จะมีแบรนด์ชุดว่ายน้ำที่สั่งมาอันนี้แสน8,000 วอนมันคือของร้านที่ชื่อว่า Groove Store ความรู้สึกแรกที่เห็นมันมีความคล้ายใช้คำว่าคล้ายแล้วกันมันมีความคล้าย Chanel ดีแต่เราก็มี Chanel รุ่นนี้เหมือนกันนะใส่ขึ้นมาแล้วมันน่าจะน่ารักดีเป็นสีขาวคลิปสีดำนะคะก็น่ารักดีซื้อมาไว้ใส่ไปทะเลที่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ทะเลเมื่อไหร่ อันนี้จากจีนอันนี้ทุกคนน่าจะเคยเห็นที่มันเป็นแบบเกาะแบบเนี้ยเกาะแล้วก็มีปลอกคออันเนี้ยอยู่แบบนี้น่ารักใช่มั้ยแล้วก็ตัวที่ใส่อยู่นะคะนี่ให้ยกให้ดูยืนให้ดูมันก็จะมีความแบบน่ารักกรุบแล้วก็จะมีเสื้อผ้าจากซาร่าที่นุกซื้อบ่อยๆเหมือนกันนะคะก็ซาร่าคอลเลคชันนี้ก็เริ่มน่ารักขึ้นแล้วแล้วก็มีความแบบเป็น Y2K นิดๆมันจะมีชุดเซตอันนึงของซาร่าที่กำลังขายอยู่ตอนนี้อันนี้แนะนำทุกคนว่าแบบถ้าซื้อได้ก็ดีเพราะว่าน่ารักดีนะคะจะเป็นตัวกระโปรงจะหน้าตาเป็นแบบนี้คือเหมือนกระโปรงแบบที่เร
ราเปิดไปเมื่อกี้เลยมันจะมีความแบบเป็นแฟชั่นไปทูเคนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นมีความมิวๆอะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบคลิปสีฟ้าแต่ว่าเนี้ยนุกซื้อมาเป็นไซส์ S แล้วรู้สึกว่ามันน่าจะใหญ่ไปแน่เลยเดี๋ยวจะไปซื้อ XS มาแล้วเดี๋ยวอันนี้อาจจะแบบขออนุญาตขายต่ออันนี้ดีเทลน่ารักแล้วที่นุกชอบอะคือมันขายเสื้อมาพร้อมกันอะที่เป็นแบบเข้าชุดกันเลยนุกรู้สึกว่าพวกแบบเนี้ยคือน่ารักตรงที่เสื้อเนี้ยมันเป็นเสื้อคอปเป็นเชิ้ตคอปนะคะเพราะฉะนั้นอะมันจะเอามาใส่กับพวกสเวตเตอร์ได้เดี๋ยวสเวตเตอร์จะเอาให้ดูเพราะว่าซื้อสเวตเตอร์มาเหมือนกันนะมีความน่ารักดีแล้วก็สีน้ำตาลแบบนี้รู้สึกว่าเป็นน้ำตาลที่เหมาะกับคนไทยนะหมายถึงว่ามันมีความแบบน้ำตาลอมเหลืองๆใส่ได้แบบอันเดอร์โทนแบบออทามอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ได้แล้วก็มีอันนี้ก็น่าจะกำลังจะฮิตภายในหน้าหนาวนี้มากลับมาเป็นผ้าแบบผ้าทวีดนะคะก็ลายมันน่ารักดีรู้สึกว่ามันเหมือนกระโปรงกางเกงคือข้างหน้ามันดูเป็นกระโปรงแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นกางเกงก็ใส่แล้วดูไม่โป๊ดีนะคะแล้วก็เป็นเอวต่ำเพราะฉะนั้นช่วงนี้เหมือนพวกเสื้อผ้าที่มันเป็นเอวต่ำมันกำลังมาแรงก็เลยพยายามซื้อเสื้อผ้าที่เป็นเอวต่ำมากขึ้นต่อไปเป็นอันนี้เป็นเดรสอันนี้คือเป็นเดรสที่ชอบมากเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมีสีขาวแล้วก็เห็นว่าเขาทำสีดำมาเป็นเดรสที่รู้สึกว่าใส่ขึ้นมาแล้วอ่ะตัวมันสวยมากอันนี้ตัวละประมาณ 1,000-2,000 แต่ว่าเป็นเดรสที่แบบใส่แล้วสวยมากจริงก็เลยรู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาที่ได้แบบซื้อมานะคะเพราะว่ามันเอาไปใส่ได้หลายงานแล้วมันก็แมทได้หลายอย่างอะไรเงี้ยหนูก็เน้นซื้อเสื้อผ้าแบบที่มันจะสามารถใช้งานได้แบบเยอะๆบ่อยๆอะไรเงี้ยโดยที่ขนแมวเนี่ยไม่ติดหลบไปรีบสองตัวสุดท้ายของซาร่านะคะก็จะเป็นชุดเซตเหมือนกันนุ๊กเป็นโลกชอบซื้อชุดเซตค่ะอันนี้ก็น่ารักดีเป็นเสื้อแบบเป็นฟิลลิ่งไหมพรมก็ใส่เล็กๆน่ารักนะแล้วก็ที่ซื้อมาชอบมันอ่ะคือกางเกงคือนุ๊กเป็นคนชอบใส่กางเกงแบบเนี้ยมันรูมันใหญ่จังกางเกงขายาวขาบานขาม้าอะไรเงี้ยอันนี้ก็น่าจะเห็นกางเกงในอยู่นะเนี่ยมันจะเข้าคู่กันกับเสื้อน้องคนนี้นะคะก็รู้สึกว่าน่ารักดีแล้วพวกนี้นุ๊กก็จะไปแมทกับพวกแบบรองเท้าผ้าใบหรือว่าพวกอิสเซอรี่ที่เป็นสีชมพูอะไรเงี้ยมันจะน่ารักนึกออกปะคือสีที่มันกำลังหลับมาแรงในช่วงนี้คือจะเป็นสีชมพูช็อกกิ้งพิงค์สีฟ้าสีน้ำตาลแล้วก็ยังเป็นสีเขียวสีม่วงกำลังจะมานะในความรู้สึกคือมาในความรู้สึกเราต่อไปจะเป็นเสื้อผ้าที่มาจากชีอินนะคะแล้วก็มาจากจีนอย่างชีอินอย่างเงี้ยนุกจะเน้นซื้อเสื้อผ้าเนี่ยหลายคนน่าจะแบบมีคำถามในใจว่าแบบแล้วนุกสนับสนุนสายแฟชั่นอะไรอย่างงี้หรือเปล่าคือส่วนใหญ่เสื้อผ้าที่ซื้อเนี่ยก็จะเป็นเสื้อผ้าที่เอาไว้ใส่หลายๆครั้งนุกไม่ค่อยใส่เสื้อผ้าครั้งเดียวเท่าไหร่นะหลังๆเพราะว่ารู้สึกว่าก็ใส่ใจเรื่องแบบแฟชั่นมากขึ้นเรื่องของแบบธรรมชาติใดๆเลยมากขึ้นนะคะแต่ว่าถามว่าก็พยายามรียูสให้มันได้มากที่สุดแล้วก็พยายามขายมือสองไปด้วยนะอันแรกที่ซื้อมาก็จะเป็นตัวเสื้อเชิ้ตที่รู้สึกว่าน่ารักมากเป็นเสื้อเชิ้ตคอปอันนี้เคยใส่ไปแล้วครั้งนึงแล้วใส่สบายมากผ้ามันแบบดีมากมันใส่ขึ้นมาแล้วมันน่ารักจริงแล้วก็ใส่ไปทำงานอะไรเงี้ยได้ด้วยน่ารักดีคือไอ้ด้วยความที่สไตล์แบบเนี้ยมันมาจากมิวที่นุ๊กบอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีของเป็นเซตที่ขายคู่กันก็คือจะเป็นกระโปรงเอวต่ำที่เราเปิดไปเมื่อกี้นี้แล้วก็จะเป็นสเวตเตอร์ที่นุ๊กบอกทุกคนไปไอ้ตัวสเวตเตอร์มันก็จะมีทั้งหมดหลายสีที่เขาทำออกมากันใช่ปะสีน้ำตาลก็เป็นสีที่ใส่ได้ทุกคนแมทง่ายแมทกับสีขาวก็ได้สีน้ำตาลเข้มก็ได้สีครีมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะอันนี้ก็เป็นสีครีมที่ซื้อมาแล้วก็จะมีสีเทาที่แนะนำทุกคนว่าต้องมีในซีซั่นนี้คือจะเป็นคู่สีเทาสีฟ้าแล้วก็สีน้ำตาลนะคะที่รู้สึกว่าน่ารักดีแล้วก็ใส่กับรองเท้าทรงแบบทรงเท้านักเรียนหนาๆอะไรเงี้ยมีความแบบวัตถุเคนิดๆอะไรอย่างงี้ถ้าเป็นในส่วนของเสื้อผ้าที่มาจากจีนช่วงนี้จีนกำลังฮิตเสื้อผ้าแบบชุดนักเรียน ชุดนักเรียนที่จีนอ่ะมันจะมีความแบบน่ารักมากให้ดูเสื้อก่อนคือเสื้อเนี้ยซื้อมาเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะแบบแมทได้เยอะนะคะก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตแบบสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาใส่กันกับอันนี้นี่ก็จะเป็นแบบเดรสแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นชุดนักเรียนแบบชุดนักเรียนเกาหลีนึกออกปะอันนี้ก็คือแบบคนตามหากันเยอะมากแล้วก็ใส่เด็กไทยอะไรอย่างเงี้ยก็มีความน่ารักดีแล้วก็จะมีเป็นชุดเดรสชุดเดรส2ชุดนี้ก็คือขายกันมากก็คือจะเป็นเดรสแบบเหมือนคล้ายๆที่ใส่อยู่มีความแบบผุดๆพันๆนิดนึงนะคะแล้วก็เอวมันจะเข้ารูปอันนี้ซื้อมาลองใส่อยู่แต่ว่านุ๊กยังไม่ได้ใส่เลยแต่ว่าตัวที่น่าสนใจคือตัวนี้เพราะว่ามันมีความแบบผูกเยอะพันเยอะก็เน้นแบบการผูกพันๆที่คออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงเอวต่างๆอะไรเงี้ยก็น่าจะเก็บให้มันเข้ารูปได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าที่เราซื้อในช่วงนี้นะคะที่นุ๊กรู้สึกว่ามันน่ารักดีนะแล้วเดี๋ยวนุ๊กจะอินเสิร์ตตอนใส่ไว้ให้นะคะหรือว่าแบบถ้ามีโอกาสได้ใส่ชุดไหนหรืออยากได้พิกัดตัวไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเดี๋ยวนุ๊กจะแปะลิงก์ไว้ให้เนาะก็น่าจะได้ประโยชน์กันแล้วก็ได้ไปช้อปปิ้งตามๆกันนะคะนี่ก็จะเป็นการฮอลแฟชั่นแบบเร็วมากถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยก็กดไลค์คลิปนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้หนูจะทำคลิปแบบนี้อีกถ้าเกิดว่าใครชอบช้อปปิ้งเสื้อผ้าเนี่ยก็มาติดตามดูกันได้นะคะโอเควันนี้เราไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย